จักกระทำเรียกว่าทำหลุดล่อนำไปสู่ความเจริญนั้นเรียกมีอยู่4อย่างเรียกว่าจักจตุจักกระทำ 1. ปฏิรูปเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรในที่นี้ก็หมายถึงวัดวาอารามพระสงฆ์หรือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาคือบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการคือทานศีลภาวนายังเป็นไปในประเทศใดประเทศนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เจริญโดยหลักธรรมหรือประเทศที่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดายังดำเนินไปหรือว่าประเทศนั้นยังเป็นประเทศปฏิรูปประเทศนะประเทศที่สมควรสิ่งที่ประกอบของปฏิรูปประเทศนั้นทางโลกก็บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่นะมีความสุขความเจริญพอสมควรแก่ฐานะในทางของทางธรรมนั้นคนก็ต้องมีศีลมีธรรมประจำใจศีลนั่นกำจัดของสิ่งที่เสียการวาจาธรรมนั่นเสริมเนี่ยให้สวยเรียกว่าศีลกำจัดของที่เสียศีลทำให้ปกติหรือทำให้คนเป็นพลมีปกติธรรมเสริมให้สวยให้งามมีคุณธรรมอยู่ในใจ ฉะนั้นวิกว่าการประเทศที่สมควรนั้นก็ต้องคือวัดวาอารามมีวัดวาอารามเป็นว่าร่มผ้ากาสาวพัสวัดก็ต้องร่มรื่นเรียกว่าเป็นรัมณียสถานการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือการสร้างใหม่การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก็ให้เกิดความร่มรื่นวัดสะอาดสะอ้านมีถูกสุขลักษณะเดี๋ยวนี้จะต้องปฏิรูปวัดจะต้องไปรูปในด้านของสาธารณูปการการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยงามสร้างส่วนสร้างใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ส่วนที่เก่าก็ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สวยให้งามอย่างจึงจะรื่นรมย์